ผมก็สวัสดีนะฮะมาเริ่มกันต่อในศึก Get All Star นะครับผมในวันที่2นะก็เป็นคู่ระหว่าง Gigabyte 2กับ PlayCyberGames ทีม2นะฮะตอนนี้รู้สึกว่าก็พร้อมกันแล้วผมแล้วก็เริ่มกันการดราฟกันแล้วด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมในส่วนของการแข่งขันนะฮะดำเนินมาแล้วสรุปผลคะแนนล่าสุดกันหน่อยละกันนะครับผม Gigabyte ทีมตอนนี้นำ PlayCyberGames อยู่นะครับผม 9.5 คะแนนนะผมต่อ 8.5 นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่ายังต้องตัดสินกันในส่วนของอีก2แมตช์นะฮะก็คือการแข่งขันแบบประเภททีมผมแล้วก็อีกการแข่งขัน 1-1 นะฮะก็ 1-1 ก็เป็นคู่ไซเบอร์นะฮะตามเชียร์กันได้นะครับครับผมหรือว่ามีแฟนหลายคนนั่งเชียร์นะฮะตอนนี้นะครับก็มาแล้วนะผมมีการแบนฟิวเรียนไปแล้วก็รูบิกนะผมรูบิกก็ยังคงเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ต้องแบนนะแล้วตอนนี้เขาเลือกดักเซียมาผมนะสำหรับทางฝั่ง PlayCyberGames นะฮะส่วนทางด้าน Gigabyte นะครับผมแบนนากาครับแล้วก็ลานาย่าไปนะฮะก็ในส่วนของวันแรกนะครับผมเป็นทาง Gigabyte ทีม2เอาชนะไปได้ผมมาดูซิว่าจะย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นศึกล้างตานะผมแล้วตอนนี้ผมเขาเลือก Dragon Knight มาครับผมกับทางฝั่งFairy Dragon นะฮะแล้วตอนนี้เขาเลือกมอฟฟิงมาครับผมของทางด้าน PlayCyberGames นะฮะยังคงเป็นมอฟฟิงอีกครั้งหนึ่งนะผมฮะดูซิว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะผมฮะโดนเนิร์ฟไปหนักอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูกันนะฮะครับจะเป็นลาเคลหรือเป็น Interso เล่นก็ไม่ทราบนะครับครับมีเล่นคนเล่น2คนนะใช่ฮะไม่ใช่แกแย่งกันเลือกนะมีมือมอฟฟิง2คนนะฮะใครคิดได้ไวกว่าก็ไปนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ครับผมมาแล้วครับทวินเฮดครับมันไม่น่าแปลกใจนะฮีโร่ฮอตนะฮะจะมีสกายเมดหรือเปล่าครับไม่รู้ครับไม่รู้ว่าสกายเมดเกมก่อนเป็นไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอดูไซเบอร์รีแคสกันได้นะครับจบจากทัวร์นี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมีรีแคสกันต่อนะฮะครับผมก็มีรีเพย์ที่ใครๆหลายคนต้องการนะก็คือก็เห็นแล้วนะครับผมว่าในส่วนของ สกายเมดนี่มันสามารถกดดันบิสมาสเตอร์ได้นะฮะเวทมันหนักนะฮะครับแต่ตอนออมไม่รู้จะมีผลขนาดไหนนะใช่ครับผมแต่รู้สึกว่าสกิลมันมีไซเลนต์นะครับผมในสกิลที่3นั่นเองครับเป็นเชียนซิลนะฮะครับก็ทำให้เป็นตัวดิสซิเบิลก็ค่อนข้างดีตัวหนึ่งนะฮะมันก็ไม่เชิงดีแค่นั้นฮะเพราะมันไม่มีสตันที่แบบนิ่งๆเท่าไหร่นะฮะครับแต่อย่างน้อยก็มีอะไรให้ใช้บ้างนะครับก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะทางส่วนของสกายวาร์ดเมดครับก็มาดูกันต่อนะว่าจะมีการแบนอะไรเพิ่มครับอีก3ตัวฮะแบนเฟสหลังนะเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะครับเรื่องแบนเฟสหลายคนอาจจะยังไม่ชินนะครับตอนนี้แบนในส่วนของเชเกอร์ไปนะครับผมจะมีอินวอล์เกอร์นะฮะทางด้านเพลเซอร์เกมอินวอล์เกอร์ผมแบนไปแล้วก็ในส่วนของแอตติเมทนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าทีมไหนเป็นทีมไหนนะฮะไซเบอร์ช่วยแนะนำหน่อยไหมฮะว่าทีมไหนมีใครกันบ้างนะครับครับมันออสตาร์กันยังไงนะในส่วนของทีม Gigabyte 2นะครับผมอยู่ฝั่ง The Sentinel ฮะก็จะมี Pacific E-Max นะครับผมฮะชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ย NMAE นะครับผมนัมเมหรือเปล่านะแล้วก็ SVI ESB นะครับผมฮะผู้เล่นที่โดดเด่นนั่นเองครับตามด้วยIdeal Gigabyte NN นะฮะหรือนวลเนียผมแล้วก็ Ideal Gigabyte SD ครับผมหรือลูกบอล นะฮะแล้วตามด้วย Pacific E-Max ครับผมฮักนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านPlayCyberGames นะผมฮะก็ที่ดาวอยู่นี้ก็คือ Mid ครับผม GNK นะฮะผมตามด้วย Ideal Gigabyte Mini ครับ Mid Raquel ครับผมแล้วก็ มิด AABBA ผมแต่ว่าตอนนี้ AABBA ไม่ว่างผมก็เป็นในส่วนของถามาเล่นแทนสมวิญญาณเอาอย่างนี้ก็มอวิ่ง3คนหรือเปล่าครับเนี่ย แล้วก็ตามด้วย Rocket Neolusion นะครับผม Interso นั่นเองครับนี่นะฮะออสตาจริงๆนะครับผมสำหรับแมตช์นี้รอดูกันต่อนะจะมีฮีโร่อะไรให้ดูนะครับแบนไปแล้วผมเป็นแซดคิงนะครับตัวสุดท้ายนะผมฮะสรุปกันเลยละกันผมเบรสเบเกครับแบนฟิลเลียนครับรูบิกอินวอเกอร์แอนติเมทแล้วก็ในส่วนของแซดคิงครับผมโอ้โหฮะเอาตัวนี้มาซิ่งกันครับผมก็อะไรล่ะฮะก็เป็นเชดเดอร์ครับผมโอ้โหแกเอาก็วิ่งตัดไม้ฮะไม่รู้ว่าต้องคอยดูครับโอ้ใครจะเล่นครับเนี่ยต้องคอยจับตามองแล้วฮะกอบลินเชดเดอร์ฮะครับไม่รู้ทางทีมของ Gigabyte จะทำไงนะฮะเห็นเชดเดอร์แบบนี้เนี่ยก็เป็นซูเปอร์เกมครับมีในส่วนของกักซีครับผมมอฟฟิงครับแล้วตามด้วยทางด้านทวินเฮดดราก้อนครับผมกอบลินเชดเดอร์ครับส่วนทางด้าน Gigabyte ครับผมแบนนักก้าครับเทมไพร์ซีนครับเชเกอร์ควีนออฟเพนแล้วก็วินรันเนอร์ผมเลือกมาแล้ว3ตัวเป็นดราก้อนไนท์ครับชาโดว์ดีมอนแล้วก็แฟรี่ดราก้อนนั่นเองครับเดี๋ยวฝั่งนี้แกจะเลือกมาเป็นสกายวาร์ดเมดวะฮะครับไหนๆก็หลุดมาทั้ง2ตัวใช้ทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยนี่เลือกมาแล้วเป็นในส่วนของรัสตาครับผมฮะ Shadow Shaman นั่นเองนะครับก่อนดูครับปิดท้ายของทางส่วนของทีม PCG จะเป็นอะไรกันครับเนี่ยอาจจะมีซับอีกสักตัวหรือเปล่าฮะเซนทอร์ยังเลือกไม่ได้นะเห็นในแชทบอร์ดนะไม่มีนะฮะตอนนี้แกโดนเด้งออกจาก CM นะเซนทอร์วิ่งไวกันไปนิดนึงนะฮะเด้งออกไปเลยครับเซนทอร์แล้วตอนนี้ตัวสุดท้ายนะผมของทางฝั่ง Pacific E-Max ครับจะเป็นตัวอะไรนะฮะไซเบอร์นี่แกอยู่ทีม PlayCyberGames นะฮะครับเดี๋ยวก็จะมีแข่งในรอบหน้านะครับรอบทีมอันหน้านะฮะ Cyber จะลงแข่งแทนนะฮะขอสิงคโปร์แล้วกันครับขอสิงคโปร์เลยตัวสุดท้ายเป็น Edigma นะครับผมเดี๋ยวเกมหน้าคงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมไปก็คงไปตีแบบมุมมองไอ้นี่นะมุมมอง observer ครับส่วน Cyber คงเล่นไปสตรีมไปหรือเปล่าครับคงความโหดนะครับ เล่นธรรมดาปกตินะครับผมฮะแล้วตอนนี้ตัวสุดท้ายครับผมของทางด้าน Gigabyte นะจะเป็นตัวอะไรนะฮะก็ต้องมาดูกันฮะครับสุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าทางด้านทีม Gigabyte นี่จะเป็นฮีโร่ประมาณว่าแบบชุดเซตเดิมนะฮะประมาณว่าใช้กันบ่อยนะผมส่วนทางด้านทีม PlayCyberGames นี่จะเป็นฮีโร่แบบผสมผสานนะสำหรับฮีโร่ใหม่มาบ้างผมมาดูซิว่าแผนเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะผมวันสุดท้ายครับอะไรกันดีครับเนี่ย Gigabyte เป็นไรเซลเลอร์ครับผมโอ้โหไม่รู้จะให้ทางส่วนของ B เล่นหรือเปล่านะฮะเป็น B เล่นแน่นอนครับก็เป็นฮีโร่ที่ทาง SVI แกเล่นกันค่อนข้างบ่อยนะครับมากๆก็เห็นได้ใน TSL นะครับที่ชาร์จทีมอย่าง Pacific E-Max ไปนะครับก็นั่นนะตามคาบีเล่นนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็สรุปกันเลยละกันนะฮะมีการให้ลาเทนซีผมก็ทางฝั่ง Gigabyte ผมมีปาริตากอนครับไรเซอร์ครับผมมาตามด้วย Shadow Demon ผม Shadow Shaman นะผมแล้วก็ในส่วนของ Dark Knight ส่วนทางด้าน PlayCyberGames นะฮะมี Dark Sea ผม Twin Head Dragon ครับ Morphing แล้วก็ในส่วนของ Goblin Shader ครับผมแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายเป็น Enigma ครับ Enigma นะฮะเล่นโดย Interso ผมฮะฐานนะผมก็เล่น Goblin Shader ครับส่วนทางด้าน Rocket เล่น Morphing ครับกดไว้สุดหรือเปล่าฮะครับไอเดียมินนี่นะครับผมเล่นในส่วนของ Twin Head Dragon นะฮะส่วนทางด้านทีนเคผมเล่น Dark Seer ครับมาดู E-Max กันบ้างนะครับผมเล่น Rocket Neolusion ครับผม SD นะหรือลูกบอลครับเล่น Shadow Shaman ครับส่วนทางด้านโนเนียครับผม Ideal NN ฮะเล่น Shadow Demon นะผมฮะมัน2 Shadow นะฮะงงนะฮะ2 Shadow ครับผมปีนี้เล่น Wrestler ครับผมส่วน E-Max อีกคนนึงครับผมเล่นในส่วนของ Buck นะฮะตอนนี้ก็พอสเกมรอกันสักครู่ครับผมดูเหมือนว่าทางฝั่ง Twin Head นี่ไม่อยู่นะฮะต่อให้ก่อนแล้วนะไม่อยู่แต่แกก็เลือกฮีโร่นะแล้วแกก็ไม่อยู่นะก็รอกันสักครู่นะครับกับ Get All Star นะฮะมีปัญหาเรื่องการเซตฮอตคีย์กันนะผมก็ทำการรีเมคกันสักครู่ครับ